รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่คือรายการพระเจ้าสถิตกับเรานะครับช่อง NBT เวลาประมาณ 4:00 ถึงเกือบ 5:00 นะครับก่อนที่เราจะไปขอบพระคุณพระเจ้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดหรือในโบสถ์ของทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแต่ก่อนที่จะไปก็มาชมหลากหลายของรายการพระเจ้าสถิตกับเรานะครับเปิดโลกพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรตินิคอนก็จะช่วยทําให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจถึงพระวาจาส่งชีวิตและโดยเฉพาะยิ่งสำหรับพระวาจาประจำสัปดาห์ส่วนหน้าต่าง2โลกนั้นก็ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติของพระศาสนาจักรทั้งสากลและก็ท้องถิ่นแต่วันนี้นะครับช่วงนานาสาระน่าสนใจนะครับเพราะว่าซิสเตอร์ศรีพิมพ์จะคุยกับคุณพ่อพิเชษฐ์แสงเทียนซึ่งเราก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงศีลธรรมและโดยเฉพาะยิ่งการเคารพชีวิตและการรักษาชีวิตนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงนานาสาระตอนนี้เปิดโลกพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรตินิกรก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่2ตุลาคมสุขสันต์วันพระเจ้าสุขสันต์วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์รายการพระเจ้าสถิตกับเราช่วงเปิดโลกพระคัมภีร์เราพยายามที่จะเปิดจิตใจของท่านผู้ชมทุกท่านรวมทั้งพ่อด้วยเปิดจิตใจของเราให้มีความสุขชุ่มฉ่ำและเปี่ยมล้นด้วยถ้อยคำจากพระคำพระวาจาของพระเจ้าซึ่งเป็นดังน้ำค้างเป็นดังสายฝนที่หลั่งรดแผ่นดินแห่งจิตใจที่บางครั้งอาจจะแห้งผากและต้องการน้ำหรือต้องการความชุ่มชื้นของชีวิตวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนเป็นวันสรรเสริญพระเจ้าเป็นวันฟังพระวาจาของพระเจ้าวันนี้เปิดโลกพระคัมภีร์นำเสนอหนังสือประกาศกฮาบากุกเราไม่ได้ยินบ่อยชื่อของฮาบากุกประกาศกเป็นเสียงร้องเตือนประชาชนให้ต้องเติบโตในชีวิตในความดีโดยเฉพาะในความเชื่อศรัทธาหนังสือฮาบากุกวันนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าต้องร้องขอความช่วยเหลือนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงรับฟังข้าพเจ้าจะต้องร้องเสียงดังทูลพระองค์ทารุณพระองค์จะช่วยก็ไม่ทรงช่วยให้รอดพ้นทำไมพระองค์ให้ข้าพเจ้าเห็นการทำผิดแล้วนิ่งเหมือนกับพระเจ้าดูดายมองดูการกดขี่ข่มเหงการปล้นการใช้ความรุนแรงอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าการทะเลาะวิวาทและการแตกสามัคคีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฮาบากุกเป็นเหมือนเสียงโอดครวญตัดพ้อเพราะสังคมยังเต็มไปด้วยสภาพนี้สภาพของความอยุติธรรมการช่อโกงการเบียดเบียนความรุนแรงการทะเลาะวิวาทการดูหมิ่นข่มเหงเสียงของประกาศกฮาบากุกร้องโอดครวญและพระคัมภีร์เขียนว่าพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าจงเขียนนิมิต
สลักไว้ให้ชัดเจนบนแผ่นปกติเขาจะถือแผ่นไม้ป้ายนำทางบนแผ่นกระดานเพื่อให้อ่านได้ง่ายยังไม่ถึงเวลาที่นิมิตนี้จะเป็นความจริงแต่จะเป็นจริงในไม่ช้าตามที่กำหนดแม้นิมิตจะล่าช้าก็จงคอยสักระยะหนึ่งนิมิตคือความฝันการมองเห็นอนาคตพระเจ้าตรัสนิมิตจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยไม่ชักช้าดูสิผู้มีจิตใจไม่ซื่อตรงจะล้มลงแต่ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์ท่านผู้ชมครับบางครั้งจริงๆในสังคมเราก็เห็นคนที่ฉ้อโกงเราเห็นคนที่ทำอยุติธรรมคนที่ค้ากำไรเกินควรผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของการค้าเราได้ผ่านบรรดาผู้นำในสังคมรัฐบาลบรรดานักการเมืองที่ฉ้อโกงก็มีให้เห็นอยู่เสมอทั้งในระดับชาติระดับท้องถิ่นและบ่อยครั้งเราก็อยากจะโอดครวญพระเจ้าข้าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเกิดสภาพเช่นนี้ทำไมพระองค์ล่าช้าและปล่อยให้สังคมโลกสังคมประเทศยังคงมีการเบียดเบียนเอาเปรียบและดูเหมือนว่าคนดีๆจะท้อใจคนที่กระทำความอสัตย์อธรรมดูจะรุ่งเรืองแต่พระวจนะของพระเจ้าได้สรุปเวลาจะมาถึงผู้มีจิตใจไม่ซื่อตรงก็จะล้มลงผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตพ่อเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าศาสนาใดก็ยืนยันเช่นนี้แต่ในพระคัมภีร์เป็นเสียงของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าผู้ชอบธรรมผู้ซื่อสัตย์จะยืนหยัดมั่นคงแต่บรรดาคนชอบโกงที่สุดก็จะล้มลงไม่ง่ายเลยครับที่เราจะยืนหยัดในสัจธรรมนี้และบ่อยครั้งคนที่ไม่เคยชอบโกงเห็นคนชอบโกงมั่งคั่งร่ำรวยบ่อยครั้งทีเดียวก็เกิดความจะเรียกว่าเป็นความอิจฉาในความชั่วร้ายซึ่งปกติอิจฉานั้นก็ชั่วร้ายอยู่แล้วแต่กลับอิจฉาในความชั่วร้ายและที่สุดก็อยากจะทำสิ่งที่ชั่วร้ายบ้างไม่ง่ายเลยคนเขาทำกันทั้งนั้นเคยมีการทำการทดลองทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์ถ้ามีคนหนึ่งเริ่มโกงคนอื่นเห็นก็จะเริ่มช่อโกงถ้าคนเริ่มต้นซื่อสัตย์คนอื่นเห็นก็ส่วนใหญ่จะซื่อสัตย์มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่ง่ายเลยที่จะรักษาความซื่อสัตย์ยุติธรรมและในโลกปัจจุบันในสังคมปัจจุบันของเราที่ผ่านมาบ่อยครั้งก็เต็มไปด้วยของการกระทำแบบเป็นกระบวนการเป็นขบวนการเป็นกลุ่มพรรคพวกพ้องหรือชาติตระกูลเรียกว่าเป็นการฉ้อโกงกันทุกระดับและเราจะทำอย่างไรเปิดโลกพระคัมภีร์วันนี้พระวาจาจากฮาบากุกบอกว่าผู้มีจิตใจซื่อตรงไม่ซื่อตรงจะล้มผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์พ
พราะว่าสารบุญลูกาวันนี้น่าจะเป็นข้อสรุปบรรดาอัครสาวกบรรดาศิษย์ทูลพระเจ้าพระเยซูโปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราด้วยเถิดพระเยซูเจ้าจึงตรัสถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดเล็กๆความเชื่อคือศรัทธานั่นเองท่านจะพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ถอนรากไปเกิดในทะเลมันก็จะเชื่อฟังและพระเยซูเจ้าได้เล่าเรื่องสั้นๆว่าคนใช้ที่ออกไปไถนาทำนากลับมามีหรือนายจะบอกว่านั่งโต๊ะฉันจะรับใช้แต่จะพูดว่าเตรียมอาหารให้ฉันข้าเซลล์คอยรับใช้ฉันหลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่มนายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ทำตามคำสั่งมิใช่หรือท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ตามทำตามคำสั่งทุกประการจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ความถ่อมตนยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการยอมรับหน้าที่ของตนโดยเฉพาะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเป็นดังผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อนายคำว่าซื่อสัตย์หมายถึงศรัทธาความเชื่อดังนั้นพ่อเชิญชวนพวกเราท่านผู้ชมทุกท่านอย่ากลัวกับความชั่วร้ายใดๆเลยแต่เราทุกคนแต่ละคนเริ่มจากตัวเราซื่อสัตย์ที่สุดรักประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่สุดและทำทุกอย่างด้วยศรัทธาในศาสนาและความดีมากที่สุดและสำหรับพวกเราคริสตชนภาวนาเหมือนกับบรรดาศิษย์โปรดเพิ่มความเชื่อให้กับพวกเราด้วยเถิดโปรดเพิ่มศรัทธาในความดีในความจริงให้กับพวกเราด้วยเถิดพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับนี่คือหนังสือสวดทำวัดของคุณพ่อแจ็คอาร์เมลเปิดกลางอยู่ตรงหน้าที่ท่านได้สวดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกสังหารโดยผู้ก่อการร้ายจากกลุ่มเดส2คนที่บุกเข้ามาในวัดจากนี้ไปหนังสือสวดนี้จะเก็บไว้ในวัดนักบุญบาโทโรมิวกรุงโรมซึ่งเป็นวัดที่เก็บรักษาพระธาตุของคริสตชนหลายคนที่ถูกฆ่าเบียดเบียนเพราะความเกียจชังพิธีส่งมอบหนังสือกระทำโดยพระอัครสังฆราชแห่งรูอองพร้อมพี่สาวและหลานชายอีก2คนของคุณพ่อพ่อต้องยอมรับว่าเมื่อมีคนเสนอความคิดนี้ครั้งแรกพ่อคิดว่ามันเร็วเกินไปเราน่าจะทำทีหลังก็ได้แต่หลังจากได้รับฟังพระสันตะปาปาพ่อก็เลยรู้ว่าคิดผิดไปพระสันตะปาปาทรงคิดเร็วกว่าพ่อจึงรู้สึกยินดีที่จะกล่าวว่าคุณพ่อจักก็เป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ท่ามกลางบรรดามรณสักขีในพระศาสนาจักรหนังสือสวดทำวัดจะอยู่บนพระแท่นนี้ที่อุทิศแด่บรรดามรณสักขียุคใหม่ของทวีปยุโรปหนังสือตั้งวางอยู่ที่นั่นด้วยพิธีเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหมายอย่างสอดคล้องด้วยพิธีที่ก่อความสะเทือนใจรำลึกถึงบุรุษผู้มีความเรียบง่ายในชุมพบาลผู้มีกลิ่นของแกะในตัวท่านคุณพ่อจักเป็นคนสืบภาพถ่อมตนไม่มีใครเอ่ยถึงท่านพ่อดูรายงานพระสงฆ์ว่ามีเขียนอย่างไรแต่รายงานของท่านว่างเปล่าไม่ปรากฏเรื่องใดทำไมล่ะเพราะท่านได้ทำตามหน้าที่ที่ต้องทำไม่มีการบ่นว่าหรือกล่าวแสดงความเห็นใดแม้แต่น้อยท่านเป็นบุรุษแห่งความเงียบผู้ทำตามหน้าที่ของตนทางสังฆมณฑลได้เตรียมขั้นตอนเสนอท่านเป็นบุญญาราศีอัครสังฆราชได้รับรองว่าณเวลานี้พวกเขาต้องรอเวลา5ปีตามที่กฎหมายพระศาสนาจักรกำหนดไว้ก่อนจะสถาปนาเป็นบุญญาราศีระหว่างนี้เราต้องสวดภาวนาและขอให้คุณพ่อได้เสนอวิงวอนเพื่อเราใช่พ่อได้วิงวอนขอหลายอย่างโดยเฉพาะขอให้มีกระแสเรียกบนผืนดินประเทศฝรั่งเศสในโลกฝั่งตะวันตกอย
จะได้มีชายหนุ่มที่จะมาทำงานให้กับพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นจากนี้ไปบรรดาผู้แสวงบุญก็สามารถสวดภาวนาวิงวอนโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของคุณพ่อท่านนี้ได้เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายว่าที่พระองค์สามารถภาวนาเช่นนี้ได้เพราะคุณพ่อแจ็คอาเมลได้รับการพิจารณาว่าเป็นมรณสักขีของพระศาสนาจักรแล้ว20ปีมาแล้วอารันมาได้เป็นศูนย์พักพิงแก่เด็กเล็กวัยรุ่นและหนุ่มสาวในประเทศอาร์เจนตินาที่ต่างได้รับการกระทำรุนแรงล่วงละเมิดชีวิตและเร็วๆนี้บ้านพักพิงแห่งนี้ได้รับจดหมายไม่คาดคิดมาจากพระสันตะปาปาฟรังซิสฉันเปิดจดหมายอ่านและส่งให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้อ่านพวกเขาต่างตื่นเต้นที่งานอันทุ่มเทและเสียสละของพวกเขารับรู้โดยผู้นำระดับโลกอย่างพระสันตะปาปาฟรังซิสในจดหมายพระสันตะปาปาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักพิงให้ทำงานนี้ต่อไปจากข้อมูลที่สำรวจในประเทศอาร์เจนตินาปีคริสต์ศักราช2015มีเด็กราว 9,122 คนถูกล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆทั้งโลกยิ่งแย่กว่านี้ข้อมูลตามที่องค์กรยูนิเซฟประกาศเด็ก6ใน10คนต้องรับทนทรมานจากการล่วงละเมิดทางร่างกายเป็นปกติทุกวันในทุก5นาทีพวกเขาต้องตายลง1คนทีมงานทุกคนตื่นเต้นมากแม้แต่เด็กๆที่บ้านอารันมาเราตีพิมพ์ข่าวจดหมายนี้ในสถาบันของเราทุกคนก็เลยทราบข่าวพระสันตะปาปาว่าทรงเขียนมาถึงเราเพราะพระองค์ทรงอุปถัมภ์บ้านนี้ด้วยและแน่นอนพวกเราทุกคนจึงหวังว่าอาจจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยศูนย์พักพิงนี้ได้ประกาศโครงการรณรงค์ช่วยกันลดกรณีร่วงละเมิดเด็กเล็กและเยาวชนในประเทศอาร์เจนตินาหลังจากสวดภาวนาตามแบบจารีตของแต่ละท่านแล้วผู้นำแต่ละศาสนาก็ออกมารวมกันด้านนอกวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีผู้มาร่วมพิธีราว500คนได้รับฟังประจักษ์พยานจากสตรีผู้นี้ผู้หนีตายออกมาจากสงครามในประเทศซีเรียเธอมาจากเมืองอาเรปโปและเล่าถึงก่อนจะมีสงครามคริสเตียนกับมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพียงใดอาเรปโปเมื่อเอ่ยชื่อนี้ดวงใจของดิฉันก็ห่อเหี่ยวดิฉันจำได้ถึงสถานที่เกิดที่ดิฉันเติบโตขึ้นมาและแต่งงานพระอัยการศาสนจักรสัมพันธ์แห่งคอนสแตนติโนเปิลกล่าวว่าการพบปะกันครั้งนี้ไม่เพียงแค่การรำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีมาแล้วเท่านั้นแต่เป็นการรื้อฟื้นความตั้งใจที่จะอุทิศตนร่วมกันเพื่อสันติภาพไม่อาจมีสันติภาพได้โดยปราศจากการรับรู้ให้ความเคารพซึ่งกันและกันไม่อาจมีสันติภาพหากปราศจากความยุติธรรมผู้ปราศัยท่านอื่นคือรับไบดาวิดบรอดแมนผู้รอดชีวิตมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ท่านมุสลิมดินซียามสุดินมูลาจากอินโดนีเซียประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกและตัวแทนศาสนาพุทธท่านโมริกาว่าเทนไดซาสุพระสันตะปาปาทรงเป็นผู้นำศาสนาปราศัยคนสุดท้ายแรกสุดพระองค์ทรงอธิบายความหมายของการมาประชุมครั้งนี้ธรรมประเพณีศาสนาของเราแตกต่างกันแต่ความแตกต่างนี้ไม่เป็นเหตุให้เราต้องขัดแย้งและส่งเสริมกระแสเรียกต่อกันหรือทำให้ห่างเหินหมางเหมือนกันทุกวันนี้เราไม่ได้สวดภาวนาต่อต้านกันและกันซึ่งน่าเศร้าใจที่ในอดีตเราเคยทำแบบนั้นต่อกันโดยไม่ศึกษาความเชื่อร่วมกันหรือลืมไปว่าความรู้ที่มีไม่เที่ยงแท้เสมอไปเราจึงควรสวดภาวนาร่วมกันและเพื่อกันและกันจากนั้นพระองค์ทรงเตือนผู้มีความเชื่ออีกมากถึงอันตรายในเรื่องการกีดกันมองคนอื่นว่าเป็นคนต่างศาสนากับตนอันเป็นผิดร้ายที่แทรกซึมระหว่างศาสนาผ่านทางความแตกต่างก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้อื่นเป็นดังเชื้อไวรัสที่เกาะกินอันส่งผลให้เราเฉื่อยชาและไร้ความรู้สึกเป็นเชื้อโรคที่เกาะกินแก่นหัวใจของศาสนาเที่ยงแท้หมดไปให้ก็แต่ก่อตั้งการกีดกั้นทางศาสนาหลงรากลึกและโศกเศร้าการกีดกั้นทางศาสนาแห่งความไม่แยแสใส่ใจพระสันตะปาปาทรงประกันว่าไม่มีโศกนาฏกรรมใดที่จะลืมได้พระองค์ตรัสว่าผู้นำแต่ละศาสนาส่งเสียงตอบไปยังผู้ต้องทนทุกข์ไปยังผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือมีใครรับฟังเขาพระองค์ทรงเรียกร้องให้ศาสนาต้องไม่เห็นด้วยกับการทำให้สงครามเป็นเรื่องชอบธรรมเราต้องไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะย้ำว่าพระนามพระเจ้านั้นไม่อาจจะนำมาอ้างเพื่อความชอบธรรมในการก่อความรุนแรงสันติภาพเท่านั้นไม่ใช่สงคราม
ที่ศักดิ์สิทธิ์อนาคตของเราอยู่ที่การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยเหตุผลนี้เราจึงถูกเรียกให้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากภาระอันหนักของการไม่ไว้วางใจต่อกันจากลัทธิหัวรุนแรงและความเกลียดชังผู้เข้าร่วมมีส่วนในพิธีด้วยการนิ่งสงบเพื่อรำลึกถึงเหยื่อจากสงครามจากนั้นก็ร่วมกันทางสัญลักษณ์ประกาศสันติภาพในโลกเป็นการมอบข้อตกลงจะร่วมกันปฏิบัติแก่เด็กๆเหล่านี้เพราะอนาคตเกิดจากการสร้างในวันนี้และกลายเป็นปัจจุบันของวันพรุ่งนี้มุมสบายๆวันนี้ขอแนะนำหนังสือข้อคิดข้อรำพึงตลอดปีคุณแม่เทเลซาแห่งกันกัตตาเขียนโดยคุณแม่เทเลซาแห่งกันกัตตาจัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพิมพ์ที่โรงพิมพ์อัสสัมชัญหนังสือข้อคิดข้อรำพึงตลอดปีคุณแม่เทเลซาแห่งกันกัตตารวบรวมบทภาวนาบทรำพึงและข้อคิดประจำวันตลอดปีจากคุณแม่เทเลซาแห่งกันกัตตาคุณแม่เทเลซาเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากการทำงานกับคนยากจนที่สุดในบรรดาคนยากจนทั้งหลายถ้อยคำจากบทภาวนาและบทรำพึงประจำวันตลอดของปีของคุณแม่เทเลซานั้นเป็นถ้อยคำที่ซื่อแต่สัมผัสหัวใจของผู้คนเป็นอย่างดีถ้อยคำแห่งความปรีชาแต่ละข้อสำหรับแต่ละวันแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องกันตลอดทั้งปีหนังสือข้อคิดข้อรำพึงตลอดปีคุณแม่เทเลซาแห่งกันกัตตาความสุขยินดีในการเจริญชีวิตทั้งครบเพื่อพระเยซูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ช่วงนานาสาระซิสเตอร์สีพิมพ์ซาเวียรับหน้าที่พิธีกรนะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษของเราที่มาร่วมแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะคะคุณพ่อพิเชษแสงเทียนอาจารย์จากแสงธรรมนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะวันนี้เรามีประเด็นหลายอย่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะที่ครั้งที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทำโคลนนิ่งหรือที่คุณพ่อได้บอกกับเราว่าเรียกว่าการทำอะไรนะคะสำเนาชีวิตนะคะและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์แทนหรือที่คนไทยเราชอบเรียกเรื่องอุ้มบุญนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรต่างๆแต่ยังมีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะตามที่เราได้รับฟังและรับทราบมานะคะว่านักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญท่านหนึ่งนะคะก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านได้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนานั้นไม่สมประกอบนะคะศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์นั้นก็มืดบอดดังนั้นวิทยาศาสตร์ปรัชญาและศาสนาจะต้องร่วมกันนี่เป็นคำกล่าวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะคุณพ่อที่คิดว่าเป็นสาระสำคัญที่เราเห็นว่ามีหลายประเด็นที่คริสตศาสนิกชนหลายคนก็ไม่เข้าใจบางประเด็นนะคะก็เลย อยากจะเรียนถามคุณพ่อที่ได้เรียนทางด้านนี้มานะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยจะได้แบ่งปันให้พวกเรานะคะเช่นประเด็นของแพทย์นะคะหรือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เขาเนี่ยแพทย์ก็ต้องช่วยเขาทันทีเลยเพื่อจะให้เขารักษาชีวิตของเขานะคะแล้วในภายหลังเนี่ยเขาก็ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ป่วยเจ็บเป็นเวลานานแบบนี้ค่ะญาติพี่น้องควรจะทำอย่างไรกับเขาคือถ้าถอดสายเนี่ยเขาก็คงเสียชีวิตแน่นอนอย่างนี้ค่ะว่ามีความเห็นอย่างไรที่จะช่วยเหลือคะครับก็ต้องเท้าความในเรื่องตอนที่เขาถูกแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับมีบางกรณีที่บางครั้งอาจจะเกิดจากความเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาเป็นเฉียบพลันหรือบางครั้งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับตอนนั้นแพทย์เวรที่รับเขาเข้ามาห้องฉุกเฉินบางครั้งก็ต้องตัดสินใจนะครับที่จะทำกระบวนการบางอย่างที่จะช่วยรักษาชีวิตของเขาในของเขาไว้ในเวลานั้นนะครับโดยมีความหวังว่าอีกไม่นานเขาคงจะกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องใช้องค์ประกอบที่เป็นทางการแพทย์นะครับในเวลาต่อไปอย่างเช่น
การใช้สายน้ำหรือสายอาหารในกรณีที่เขากินอาหารไม่ได้อยู่ในช่วงแรกๆนะครับอาจจะต้องใช้นะครับหรือบางครั้งอาจจะเจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ก็มีกรณีบางกรณีอย่างที่ซิสเตอร์พูดถึงนะครับว่าใช้สายน้ำสายอาหารซึ่งปกติมักจะมาคู่กันนะครับเจาะผ่านรูจมูกบ้างหรือว่าบางครั้งเจาะผ่านที่คอโดยตรงนะครับเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วก็มีวิธีที่จะให้น้ำให้อาหารเขาแบบนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งคราวนี้ในบางกรณีเนี่ยผู้ป่วยเขาไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาทีหลังนะครับพอที่จะมีสติขึ้นมานะครับรู้ตัวแล้วจะสามารถกินเองได้ทีหลังแต่บางครั้งเขาอยู่ในระยะที่อาจจะไม่ฟื้นไม่รู้สึกตัวเป็นเวลานานแล้วบางครั้งเป็นเวลานานเป็นปีก็มีนะครับค่ะแล้วในบางกรณีอย่างเช่นผู้ที่ป่วยเป็นระยะเวลานานอย่างโรคร้ายแล้วเราก็ทราบว่าเขาก็หมอก็ได้แจ้งว่าเขาคงน่าจะไม่มีชีวิตอยู่อีกนานแล้วก็ญาติพี่น้องก็ได้เสียทรัพย์สินมากมายนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีความสามารถที่จะช่วยในออกค่ารักษาพยาบาลแบบนี้ค่ะเราจะอภิบาลผู้ป่วยท่านนี้อย่างไรทั้งที่เราก็ทราบแล้วเราจะให้เขา เป็นกรณีอย่างไรดีค่ะคุณพ่อคะช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะใช่ครับซิสเตอร์ก็พูดมาถึง2กรณีที่ต่างกันใช่ไหมครับกรณีแรกนี่ก็คือถ้าทีแรกเขาได้เริ่มกระบวนการทางการแพทย์แต่ว่าสมมติกรณีที่ไม่ฟื้นตัวไม่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นเวลานานๆสมมติเวลาเป็นปีแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเขาเป็นผู้ป่วยหนักระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็หมอแนะนำว่าโอ้เขากินอาหารเองไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องเจาะคอเพื่อจะใส่อาหารหรือว่าผ่านทางรูจมูกเพราะว่าเขาไม่สามารถเคี้ยวไม่สามารถกลืนได้เองอย่างนี้ครับและแต่นั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งใช่ไหมครับเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งหมอเองบอกว่าเขาคงจะเสียชีวิตจากโรคนั้นในเวลาอีกไม่นานเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มพิจารณากันทีละกรณีนะครับอย่างที่ซิสเตอร์เล่ามาดังนั้นอันดับแรกถ้าอยู่ในกรณีของการที่เขามีสายน้ำหรือสายอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ฟื้นจากไม่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าความผิดปกติเฉียบพลันในเวลานั้นแล้วเป็นเวลานานสมมติว่าผ่านไปแล้วเกิน1ปีบางครั้งจะเป็นภาระใช่มั้ยครับอาจจะเป็นภาระต่อครอบครัวบางครอบครัวที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลใส่สายน้ำใส่อาหารในบางกรณีเขาอาจจะอยู่ในสถานที่อื่นเช่นบ้านพักคนชราที่ต้องใช้สายผ่านทางรูจมูกก็แล้วแต่นะครับถ้าในกรณีแบบนี้จะทำอย่างไรใช่ไหมครับซิสเตอร์นึกซิสเตอร์คิดว่าไอ้การใส่เนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือว่าฐานะทางเศรษฐกิจบ้างไหมครับใช่ค่ะในบางกรณีเนี่ยผู้ที่เป็นญาติพี่น้องอาจจะไม่ได้มีความลำบากนะคะเพราะมีฐานะพอสมควรแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีฐานะที่ดีเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะความพิเศษหรือความธรรมดาเนี่ยค่ะครับคือพระสันตะปายยอห์นพอลที่2ที่ตอนนี้เป็นท่านเป็นนักบุญไปแล้วเนี่ยครับสมัยที่ท่านเป็นพระสันตะปาก็ได้เคย เขียนเอกสารที่จะแนะนำอย่างชัดเจนว่าพยายามไม่ควรถอดสายน้ำสายอาหารออกในกรณีที่ใส่ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ที่ทิสเตอร์พูดถึงเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมครับของการที่จะบอกว่าการกระทำต่อผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาที่ควรพึงกระทำหรือว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่ควรจะกระทำเป็นธรรมดาครับอย่างในกรณีที่ถ้าครอบครัวฐานะแค่ปานกลางหรือว่าฐานะค่อนข้างยากจนแล้วถ้าเกิดเขาได้ใช้จ่ายไปจำนวนมากแล้วนะครับในช่วงปีหรือปีกว่าที่รอให้ผู้ป่วยฟื้นแล้วถ้าผู้ป่วยนั้นยังไม่ฟื้นแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะอยู่อีกนานโดยไม่ฟื้นใช่ไหมครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมากมายแล้วก็ทำให้คนสมาชิกในครอบครัวหรือในเครือญาติกำลังเสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างเช่นติดหนี้เป็นหลักไม่ทราบเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรก็แล้วแต่เ
ก็อาจจะพอพิจารณาได้ว่า อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่พึงกระทำเป็นปกติใช่ไหมครับถ้าครอบครัวสามารถช่วยจัดการได้โดยที่ไม่ลำบากมากก็คงจะต้องทำตามพระสันโดษปาญจพรที่2แนะนำนะครับว่าให้เก็บเอาไว้นะครับเก็บสายน้ำสายอาหารไว้คราวนี้กรณีที่อาจจะละเอียดอ่อนก็คือเรื่องนี้แหละครับว่าความรู้สึกของญาตินี่แหละครับคือถ้าญาติบางคนยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ต้องถึงกับต้องจ่ายเงินที่จะรักษาเขาใช่ไหมครับหรือเป็นเพื่อนๆอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเขาคิดในแง่ที่ว่าถ้าสายน้ำหรือสายอาหารนั้นถูกถอดออกไปแล้วนะครับผู้ป่วยก็คงจะไม่สามารถกินหรือดื่มเองได้นะครับแล้วก็คงจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคำถามด้วยว่าคนที่ถอดออกนะครับกำลังฆ่าเขาใหม่นี่ค่ะอันนี้จะนี่ค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่คนสงสัยนะคะแล้วว่าถ้าเราถอดเนี่ยเราจะเป็นการที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นการทำลายชีวิตเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับนักจิตวิทยาศาสตร์หลายคนก็จะชี้ความแตกต่างนะครับว่าในกรณีนี้นะครับแตกต่างกันมากจากกรณีที่ถ้าคนที่ร่างกายเกือบปกติแต่ว่าไปขังเขาล่ามโซ่เขาแล้วก็ไม่ยอมให้น้ำให้อาหารแก่เขานะครับนั่นจะเป็นการฆ่าเขาโดยให้เขาอดใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้เป็นความผิดปกติทางร่างกายของเขาจริงๆนะครับที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถกินหรือดื่มเองได้ที่จริงมีนักจิตวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าถ้าคุณถอดสายน้ำหรือสายอาหารในกรณีที่ครอบครัวหรือเครือญาติไม่สามารถดูแลได้จริงๆเนี่ย ควรจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ ด้วยการพยายามป้อนน้ำป้อนอาหารพยายามนะครับสมมติว่าเขาไม่มีสติจริงๆจะมีวิธีที่จะหยดน้ำหรือพยายามให้เขาซึมซับน้ำทางปากได้บ้างไหมหรือว่าให้อาหารเหลวได้บ้างไหมก็มีบางคนบอกว่าเคยมีคล้ายๆกับปาฏิหาริย์ขึ้นมาว่าคนที่เขาคิดว่าจะไม่รอดจริงๆใช่ไหมครับพอถอดสายน้ำสายอาหารออกแล้วนึกว่าเขาจะกินจะเคี้ยวไม่ได้แต่ว่ามีญาติที่พยายามนะครับป้อนน้ำป้อนอาหารแล้วผู้ป่วยก็กลับมาได้ทีละนิดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เขาคิดกันว่าเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์มากกว่าซึ่งเราก็ไม่ทราบอาจจะเป็นกรณีนี้น้อยมากแต่มีน้อยมากครับก็ไม่ทราบนะครับจะแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงไหมถ้าเกิดญาติพยายามที่จะป้อนเท่าที่ทำได้แล้วดูว่าผู้ป่วยเขาสามารถที่จะซึมซับน้ำหรืออาหารเหลวที่พยายามป้อนทางปากได้บ้างไหมก็เคยเกิดขึ้นอยู่บ้างครับค่ะก็คิดว่าประเด็นเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสำหรับในการอภิบาลดูแลผู้ที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีบางกรณีนะคะคุณพ่ออย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานแล้วก็เบื่อหน่ายมากที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดของความป่วยเจ็บของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ขอร้องให้ผู้ที่ดูแลอภิบาลเขาเนี่ยว่าให้ช่วยให้เขาจบชีวิตเถอะจะเป็นวิธีใดก็ได้ช่วยให้ยาหรือจะให้อะไรต่างๆที่จะช่วยให้เขาได้ผ่านพ้นชีวิตนี้ไปเนี่ยผู้ที่ให้ความร่วมมือเนี่ยทำได้ไหมคะตามหลักการของเราเนี่ยครับการช่วยให้เขาจบชีวิตก่อนถึงเวลาที่พระเจ้าจะกำหนดให้ก็คือจบชีวิตก่อนธรรมชาตินะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเทียบเท่ากับเป็นการเร่งให้ชีวิตเขาจบเป็นการมีส่วนร่วมในการฆ่าเขาในทำนองนั้นนะครับคราวนี้แต่เราฆ่าด้วยอันนี้เขาจะใช้คำว่าการุณยฆาตไหมคะฆ่าด้วยความเมตตาอะไรประมาณนี้ไหมคะครับก็ยังเป็นการทำลายชีวิตนะครับคือศาสนาเราก็จะสอนว่าชีวิตไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระเจ้านะครับเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาไม่ควรทำให้จบไปโดยน้ำมือของเรานะครับคราวนี้ก็มีผู้ที่อันนี้ในวงการแพทย์เขาก็เริ่มคิดถึงเรื่องการดูแลรักษาอย่างประคับประคองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเป็น palliative care อาจจะมีชื่ออื่นไม่ทราบไหมการดูแลแบบบริบาลอะไรก็แล้วแต่มีหลายที่ที่เขาใช้ชื่อไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็คือหลักการสำคัญคือให้ดูแลผู้ป่วยทั้งครบทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการควบคุมความเจ็บปวดนะครับโดยที่ใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหมายความว่าเขามีความเจ็บป่วยที่จะต้องถึงแก่ชีวิตจริงๆก็จะมีวิธีการปฏิบัติต่อเขาด้วยความเมตตาในแง่ดูแลรักษาทั้งกายและจิตใจไม่ให้เขาเจ็บปวด
แล้วปัจจุบันเทคโนโลยีการระงับความเจ็บปวดนั้นก็ดีขึ้นมากจนกระทั่งเขาบอกว่าผู้ป่วย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ควรที่จะรู้สึกเจ็บปวดอยู่จนถึงเวลาตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นเรื่องนี้นะครับว่าดูแลการเจ็บดูแลความเจ็บปวดโดยตรงนะครับมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องห่วงมากนักเรื่องบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่พยายามรักษาอย่างหนักหน่วงจนพยายามยืดชีวิตของเขาอะไรต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญคือดูแลเรื่องความเจ็บป่วยด้วยความเจ็บปวดนะครับแล้วผู้ป่วยก็มักจะมีจิตใจที่สบายขึ้นเองนะครับถ้าดูแลเขาอย่างดีครับเพราะหลายกรณีก็น่าจะเป็นว่ามาจากการขาดคนดูแลความเอาใจใส่ด้วยนะคะทำให้เขาอาจจะอยากจบชีวิตก็คิดว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยก็ผู้อภิบาลน่าจะมีการเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นที่จะทำให้เขาไม่เกิดความว้าเหวอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคิดว่าน่าสนับสนุนนะคะใช่ครับเป็นเรื่องของจิตใจมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งผู้ป่วยอาจจะอ้างว่าเจ็บปวดจนทนไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยครับหลายครั้งความเจ็บปวดที่ควบคุมไม่ได้นั้นหลายอย่างเกิดจากจิตใจด้วยนะครับคือถ้าเขาไม่ยังไม่พร้อมหรือถ้าเขาไม่สบายใจอะไรบางอย่างบางครั้งก็ออกมาโดยความเป็นความเจ็บปวดครับค่ะค่ะคุณพ่อคะแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วเราก็คงจะต้องมีการให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เจ็บปวดนะคะผู้ป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะครับแล้วก็มีบางประเด็นอย่างเช่นเรื่องของการแปลงเพศนะคะสมมุติว่ามีบางคนที่เป็นบุรุษนะคะเป็นผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าสตรีแต่ว่ามีใจอยากจะเป็นบุรุษนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงเพศนะคะพระศาสนาจักรมีคำสั่งสอนเหล่านี้ไหมคะมีกล่าวระบุไว้ที่ใดไหมคะแล้วก็ทำได้หรือเปล่าคะครับแล้วหลักความเชื่อของเราก็จะกลับไปที่ผู้ที่สร้างเรามาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆเป็นพระเจ้าที่ได้สร้างเรามาพระองค์ได้สร้างเราให้มีเพศหนึ่งนะครับแล้วมีข้อยกเว้นน้อยมากนะครับในกรณีที่คนเป็นเฮอร์มาโฟรไดต์คือเป็นสถานะภาพสถานการณ์ทางการแพทย์ที่เขามีเพศสองเพศทางด้านร่างกายอย่างนั้นเองแต่น้อยมากๆในสังคมนะครับที่อาจจะเจอมากกว่าก็คือโตขึ้นมาเนี่ยเป็นเพศหนึ่งแต่จริงๆจิตใจใช่ไหมครับอยากจะเป็นอีกเพศหนึ่งมากกว่าสิ่งที่ร่างกายตนเองเป็นอยู่ใช่ไหมครับงั้นในกรณีนั้นพระศาสนาจักรก็อยากให้เราเคารพนะครับสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาให้เรานะครับมีเพศหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็การแปลงเพศก็เข้าใจว่าจะไม่ค่อยตรงกับนะครับแนวความหลักความเชื่อของเรานะครับค่ะคิดว่าอันนี้ไม่สนับสนุนนะคะที่จะให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศเลยนะคะอันนี้ไม่สนับสนุนนะคะอาจารย์เตอร์คิดว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักร่วมเพศอะไรด้วยไหมครับหรือเป็นคนละเรื่องกันเนาะเป็นคนละเรื่องกันแต่อาจจะใกล้เคียงในประเด็นที่ถ้าพูดถึงพระสมณสารอมริสเลติเซียฉบับล่าสุดถึงความปิติยินดีของความรักเนี่ยที่พระสันตะปาปาก็ทรงไม่ให้เราประณามหรือว่าดูหมิ่นดูถูกผู้ที่เป็นโฮโมเซ็กชวลหรือเป็นผู้ที่เป็นเกย์หรือเป็นเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะให้เราเคารพในความเป็นบุคคลของเขาใช่ไหมคะคุณพ่อหมายความว่าไม่ใช่แต่พฤติกรรมเนี่ยเขาก็แสดงอย่างเหมาะสมแต่ว่าถ้าเขามีจิตใจแบบนั้นให้เราเคารพในความเป็นบุคคลของเขาถูกไหมคะคือในความเป็นศักดิ์ศรีของไม่ล้อเลียนไม่ทำให้เขาอับอายในความที่เขาเป็นแบบนี้ถูกไหมคะนะคะเรื่องเหล่านี้ก็คงเป็นคำถามที่มีคนจะถามมากแล้วก็มีคนที่เยาวชนอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพศของตนเองเราคงจะต้องช่วยเขาให้เขาตระหนักถึงความเป็นบุคคลที่พระสร้างมานะคะเพราะค่ะก็ยังมีอีกเรื่องนะคะเกี่ยวกับว่าการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะที่ เราทำได้แค่ไหนสมมติว่ามีญาติพี่น้องของเราเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องไตอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะมีการขอบริจาคหรือว่า เพื่อที่จะให้เขามีชีวิตต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะเรามีหลักการอย่างไรพระศาสนาจักรอนุญาตให้เราให้ความช่วยเหลืออย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
ครับในเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือแหล่งของอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อนั้นมาจากไหนนะครับหลายครั้งก็จะเป็นระดับอวัยวะนะครับเช่นไตนะครับและบางครั้งจะเป็นแค่เนื้อเยื่อนะครับอย่างเช่นไม่ทราบที่ตาของเราเนี่ยคอร์เนียอะไรต่างๆสามารถที่จะปลูกถ่ายได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเป็นอวัยวะอย่างเช่นไตเนี่ยแล้วแต่ว่ามาจากไหนคือในบางกรณีสามารถที่จะได้อวัยวะนั้นมาจากศพที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆนะครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นคนที่สุขภาพทั่วไปดีหรือพอใช้ได้นะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุที่เสียชีวิตกระทันหันโดยที่ไตยังไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนมากนักจากอุบัติเหตุแล้วเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆไตก็ยังทำงานได้อยู่นะครับในกรณีแบบนี้ถ้าผู้ป่วยเขาเคยเขียนใบอะไรยินยอมเอาไว้นะครับหรือว่าในบางกรณีญาติๆของผู้ป่วยเนี่ยยินดีที่จะบริจาคให้บริจาคแทนผู้ที่เสียชีวิตเสียไปแล้วเนี่ยครับในกรณีนั้นพัฒนาจักรจะไม่ขัดข้องเลยแล้วก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะครับว่าเป็นการเสียสละนะครับถ้าเกิดเขาเซ็นเอกสารในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นการเสียสละร่างกายของตนเองนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผู้อื่นสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีชีวิตรอดต่อไปหรือว่าญาติที่อนุญาตเนี่ยครับก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะครับคราวนี้ในบางกรณีเนี่ยหาผู้ที่อยู่ในสภาพนั้นคือหาผู้ที่จะบริจาคที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วอวัยวะยังปกติต่างๆเนี่ยหาได้ยากนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขียนใบยินยอมอะไรไว้ล่วงหน้ามีน้อยมากนะครับยิ่งในประเทศไทยมีน้อยจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้จะต้องมีความเข้ากันได้เขาเรียกว่าเป็นแมทช์กันนะครับหมายความว่าอวัยวะของอวัยวะของบุคคลนี้กับผู้ที่จะบริจาคนี่จะต้องสัมพันธ์กันด้วยใช่ครับคือไม่ใช่แค่เป็นกลุ่มเลือดว่าจะต้องกลุ่มเลือดตรงกันเท่านั้นนะครับจะมีรายละเอียดทางด้านระบบภูมิคุ้มกันที่จะต้องเข้ากันได้จริงนะครับเพราะในกรณีสมมติว่าผู้ป่วยคนหนึ่งไตวายแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งถ้าไตวายตอนที่อายุยังไม่มากนักเนี่ยครับบางทีก็อยากจะได้ไตมาเปลี่ยนนะครับเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างค่อนข้างปกติต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าหาไตจากศพเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีวิธีที่จะหาไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่แล้วสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีก็จะมีวิธีที่จะบริจาคให้เขาบริจาคจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับบางครั้งจะบริจาคได้ง่ายกว่าจากเครือญาตินะครับเพราะว่าในเครือญาติก็มีกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันจะเข้ากันได้มากกว่านะครับสมมติว่ามีคนในสมาชิกในครอบครัวจะบริจาคไตให้เขาเนี่ยก็จะมีหลักจริยธรรมที่ต้องคำนึงถึงบ้างนะครับว่าเมื่อบริจาคแล้วผู้ที่ให้บริจาคนั้นคุณภาพชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณภาพชีวิตยังใกล้เคียงอย่างกรณีที่คนที่ร่างกายปกติจะบริจาคไตหรือจะบริจาคไขกระดูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้กับผู้อื่นพระศาสนาจักรก็ยินดีให้ทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเหมือนกันยินดีให้ทำได้แต่บุคคลที่บริจาคจะต้องมีสุขภาพที่ดีพอสมควรไม่ใช่ให้เขาไปแล้วแล้วตัวเองก็ทุพพลภาพอันนี้ก็ไม่อนุญาตคืออย่างน้อยอย่างน้อยต้องไม่คิดว่าน่าจะทุพพลภาพหรือไม่คิดว่าน่าจะเจ็บป่วยอย่างหนักหลังจากบริจาคแล้วครับค่ะแล้วการซื้อขายล่ะคะสมมุติมีคนต้องการแล้วก็ให้ราคาสูงแล้วก็เพื่อที่จะบรินำอวัยวะอันนี้ออกไปเนี่ยค่ะพระศาสนาจักรอนุญาตไหมคะนักเทววิทยาหลายคนก็จะบอกว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็มีเหตุผลทางเรื่องความสมบูรณ์ของชีวิตนะครับว่าถ้าให้ด้วยความรักความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการจริงๆนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นการเสียสละนะครับของตนเองแก่เขาแต่ถ้าให้ด้วยผลประโยชน์ทางการเงินนะครับพระศาสนาจักรไม่สนับสนุนหรอกครับไม่สนับสนุนนะคะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะเรื่องมีอีกประเด็นนึงนะคะที่เกี่ยวกับความงามความสวยความงามนะคะของไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีนะคะเราจะพบเห็นว่ามีการผ่าตัดเพื่ อเสริมความงามนะคะตกเปลี่ยนใบหน้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
มีข้อคำสอนในเรื่องเหล่านี้บ้างไหมคะว่าอนุญาตให้ทำหรือไม่อนุญาตให้ทำคือบางคน เคยมีใบหน้าแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ค่ะค่ะเรื่องนี้พระศาสนาจักรคาทอลิกก็คงจะไม่มีคำสอนที่ชัดเจนหรือว่าหนักมากๆในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ถึงกับเรื่องของถึงความตายหรือเรื่องของชีวิตอะไรโดยตรงนะใช่ไหมครับแต่ว่าพระศาสนาจักรอาจจะชวนให้เราคิดกว้างกว่านั้นนะครับเรื่องของคุณค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นนะตัวอย่างถ้าสมมติมีสตรีวัยกลางคนสักคนหนึ่งนะครับที่ดูส่องกระจกดูแล้วก็ไม่ค่อยพอใจหน้าตาตนเองบอกว่าเนี่ยฉันอายุ50กว่าแล้วดูหน้าตาก็เหมือนคนอายุ50กว่าฉันอยากจะดูหน้าตาอายุเหมือนคนสัก30กว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดฐานะทางเศรษฐกิจของเขาแค่ระดับปานกลางใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาเอาเงินที่เขามีเนี่ยเกือบทั้งหมดเอาไปลงทุนทำสัญญกรรมตกแต่งผ่าตัดให้หน้าตาของตนเองสวยขึ้นมานะครับโดยที่จะไม่มีโอกาสช่วยลูกสมมติว่าลูกเขากำลังเรียนอยู่หรือว่าลูกเขาอาจจะอยากตั้งตัวที่จะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นการไม่ให้โอกาสหรือไม่ช่วยลูกหลานหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวก็อาจจะมีคุณค่าบางอย่างที่ขัดกันก็ได้ใช่ไหมครับคือเหมือนกับขัดกับความเมตตากรุณาที่จะให้เงินนี้ให้ลูกมีการศึกษาที่ดีหรือว่าให้เขาตั้งตัวได้นะครับซึ่งก็ต่างจากกรณีอื่นใช่ไหมครับบางครั้งการผ่าตัดศัลยกรรมพวกนี้ทำด้วยความจำเป็นหรือมีเหตุผลทางการแพทย์ก็มีนะครับอย่างเช่นกรณีไหนบ้างที่จะเตือนนึกออกที่น้ำล้อหมายว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ในลวกในตึกอะไรค่ะหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าตัวเองเป็นอะไรเขาเรียกอะไรคะปากแหว่งจะเพดานโบอะไรแบบนี้นะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำใช่ไหมคะใช่สมมติอุบัติเหตุแบบหน้าไปชนอะไรเข้าแล้วทำให้มีกระดูกอะไรหักและหน้าเปี้ยวอะไรไปเนี่ยถ้าเกิดลงทุนเพื่อจะรักษาให้กลับคืนมาคล้ายๆเดิมอาจจะมีเหตุผลพอใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าทำเพียงอยากให้ดูว่าอ่อนวัยลงสัก20ปีนะครับก็อาจจะเหตุผลไม่ค่อยดีอาจจะมีคุณค่าอื่นที่ดีกว่าเหตุผลไม่สมควรหรือแม้แต่จะทุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองอาจจะดีกว่าไปทำศัลยกรรมก็ได้ซึ่งคุณค่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญกว่าเรื่องที่ทางกายภาพนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะปัญหาหรือความข้องใจหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของชีวจริยศาสตร์ก็มีอีกมากมายนะคะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดแล้วคงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญคุณพ่อมาแบ่งปันความรู้ให้กับเราอีกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคะวันนี้เราทั้งสองก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญท่านผู้ชมร่วมสนุกกับการตอบคำถามท้ายรายการค่ะสำหรับคำถามวันนี้มีอยู่ว่าหนังสือสวดธรรมวัดของคุณพ่อแจ็คอาร์เมลมรณะสักขีเก็บไว้ที่วัดอะไรเขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตรแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเลขที่57ซอยเจริญกรุง40ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพ10500ผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับของรางวัลจากทางรายการค่ะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่างานแปลหนังสือของแขกรับเชิญในช่วงนานาสาระนำหนังสือภาษาอะไรมาแปลเป็นภาษาไทยคำตอบคือภาษาสเปนผู้โชคดีที่ตอบถูกรอรับของรางวัลตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางรายการได้เลยค่ะเมื่อสายตะวันลาจากฟ้าสู่สวรรค์